หุ้นน่าสืบในสัปดาห์นี้เป็นหุ้นบลูชิปที่รู้จักกันดีหนึ่งในหุ้นขวัญใจของนักลงทุนที่กำลังเผชิญผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19เรากำลังพูดถึงหุ้น AOT ซึ่งเราจะไปสืบพร้อมกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส AOT ได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วหรือยังพบกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นโควิด-19 ทำให้รัฐบาลต้องออกมาตรการล็อกดาวน์ซึ่งนั่นทำให้ธุรกิจการบินสุดหนักเห็นได้จากตัวเลขผู้โดยสารในเดือนเมษายนเหลือเพียง 2,500 คนต่อวันจากปกติเฉลี่ย 400,000 คนต่อวันหรือหายไปกว่า 99% โควิด-19 ทำราคาหุ้น AOT ร่วงแรงจากที่เพิ่งจะทำออทามไฮที่ 81.75 บาทสตางค์เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีก่อนลงมาทำจุดต่ำสุดในรอบกว่า3ปีราคาหุ้นที่ร่วงแรงทำให้ Market Cap หุ้น AOT หายไปถึง1ใน3จาก 1.16 ล้านล้านบาทเหลือ 760,000 ล้านบาทที่ผ่านมาผลการดำเนินงานของ AOT กำไรโตต่อเนื่องจาก 12,000 ล้านบาทในปี57ขึ้นมาทะลุ 25,000 ล้านบาทในปี61ส่วนปี62แม้จะทำกำไรได้ 25,000 ล้านบาทแต่เป็นครั้งแรกในรอบ5ปีที่กำไรไม่โตตามการอ่อนตัวลงของนักท่องเที่ยวต่างชาติและจากค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานตามกฎหมายแรงงานใหม่ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่เพียงครั้งเดียวขณะที่ล่าสุดพลิกขาดทุนรายไตรมาสครั้งแรกในรอบ9ปีกว่า 2,900 ล้านบาทจากผลกระทบของโควิด-19 ซึ่งนั้นทำให้งวด9เดือนปี63มีกำไร 8,000 ล้านบาทลดลงเกือบ 68% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นมานานกว่า8เดือนกระทบ AOT โดยตรงจนไตรมาสล่าสุดพลิกขาดทุนเกือบ 3,000 ล้านบาทจึงเกิดคำถามว่า AOT ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วหรือยังวัคซีนคือกุญแจสำคัญที่จะช่วยปลดล็อกวิกฤตครั้งนี้ของ AOT และเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่จะบอกว่า AOT ผ่านจุดต่ำสุดหรือยังโดยล่าสุดวัคซีนก็คืบหน้าไปพอสมควรปัจจุบันมีวัคซีนโควิด-19 กว่า170ตัวที่กำลังอยู่ระหว่างพัฒนาโดยทีมวิจัยจากทั่วโลกโดยคาดหวังว่าจะสามารถผลิตวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยได้ตามเป้าหมายภายในปีหน้าส่วนวัคซีนที่รัฐบาลรัสเซียเพิ่งประกาศอนุมัติใช้เป็นประเทศแรกของโลกเมื่อไม่นานมานี้ถูกตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยซึ่งองค์การอนามัยโลกก็ออกมาระบุว่าข้อมูลของวัคซีนดังกล่าวไม่เพียงพอพร้อมกับแนะนำให้รัสเซียทดสอบและพัฒนาวัคซีนตามแนวทางสากลเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาขณะที่มุมมองจากนักวิเคราะห์คาดกำไรของ AOT ในปีนี้จะหดตัวแรงมากกว่า 70% แต่ไม่ถึงกับพลิกขาดทุนซึ่งหากใช้กำไรปี62ที่ 25,000 ล้านบาทเป็นฐานจะเห็นว่า AOT ต้องใช้เวลามากกว่า2ปีถึงจะฟื้นตัวกลับมาเท่ากับปี62นอกจากโควิด-19 จะทำให้ธุรกิจการบินหยุดชะงัก AOT ยังต้องเยียวยาผู้ประกอบการในสนามบินและสายการบินโดยเฉพาะกรณี King Power ที่ปรับสูตรการเก็บเงินการันตีขั้นต่ำจนนักวิเคราะห์มองว่า AOT อาจสูญรายได้ถึง 130,000 ล้านบาทจนเป็นที่มาของการหั่นประมาณการด้านความเห็นของนักวิเคราะห์ใน IA Consensus เริ่มปรับลดคำแนะนำมาเป็นถือหุ้น AOT โดยมีค่ากลางราคาเป้าหมาย 59.50 บาทสตางค์ตราบใดที่วิกฤตโควิด-19 ยังคงอยู่ AOT ย่อมตกที่นั่งลำบากจากความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดที่อาจหนักกว่าเดิมวัคซีนจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะปลดล็อกวิกฤตครั้งนี้ของ AOT และเป็นเงื่อนไขสำหรับคำถามว่า AOT ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วหรือยัง